พาไปกินร้านเจมบูรองเจอรี่สาขาใหม่อยู่ที่ไอคอนสยามชั้นหกเมนูขนมที่ร้านจะเหมือนกับพี่สาขาพันนกเลยนะคะแต่ว่าจะมีเมนูอาหารข้าวเมนูขนมพิเศษแล้วก็เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นมาค่ะใครอยากรู้ว่ามีขายอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะพอเดินเข้ามาในร้านก็จะเห็นบรรยากาศตกแต่งสวยงามเรียบร้ส่วนตรงระเบียงจะเป็นวิวแม่น้ำนะคะสามารถเดินออกมานั่งทานหรือว่าเย็ยนถ่ายรูปได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะเมนูสามารถสแกน QR คเรื่อดูได้ด้วยสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบทานครัวซองร้านเจมนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงพานนกแค่มาที่ไอคอนสยามก็ได้ทานครบทุกเมนูเลยมาเริ่มที่ตัวแรกกันค่ะเป็นครัวซองดาร์กช็อกโกแลต ครัวซองคือกรอบนอกนุ่มในหอมเนยสอดไส้ดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นรสชาติไม่หวานแล้วก็ไม่ขมเกินไปค่ะส่วนเมนูนี้นะคะชื่อว่าแบง็กฮอสมีเฉพาะสาขาไอคอนสยามแป้งครัวซองข้างนอกนะคะจะทํามาจากแบกโกโก้ที่เป็นโกโก้สีดําสอดไส้ครีมชาเขียวแล้วก็ถั่วแดงกวนตัวไส้ครีมชาเขียวนะคะคือเข้มข้นมากพอกินกับถั่วแดงกวนคือลงตัวเลยส่วนชิ้นนี้นะคะเมนูปวดแพลยค่ะครัวซองคาราเมลแมคคเดเมีย ตอนที่หั่นนะคะได้ยินเสียงแป้งกรอ,อบไหมคะแป้งคือกรอบมากกินคู่กับคาราเมลแมคคาเดเมียรสชาติหวานมันส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นครัวซองราสเบอร์รี่ข้างในจะเป็นไส้ครีมราสเบอร์รี่นะคะรสชาติหวานหวานหอมๆอมแต่ถ้าใครชอบเมนูแบบค้านะคะเมนูนี้จะเป็นครัวซองย่างชีสในกระเทียมกินคู่กับซุปเ็ดทัฟเฟลตัวซุปเ็ดทัฟเฟลคือหอมมากรสชาติครีม่สุดๆเลยแต่ไม่เลี่ยนนะคะ ส่วนจานนี้ก็ว้าวมากค่ะเป็นคฟเฟลไก่กรอบซอสสไปซี่มายอ,อารมณ์เหมือนกินวาฟเฟิลไก่ทอดเลยนะคะแต่ว่าแป้งจะเหนียวนุ่มแล้วก็หอมเนยมากกว่าค่ะมาแล้วต้องลองสั่งทานกันดูนะคะและนอกจากครัวซองนะคะที่ร้านเขาจะมีเบเกอร,รี่สไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็เมนูยำโฮมเมดกับขนมปังจำหน่ายด้วยและนอกจากเบเกอรี่กับขนมหวานนะคะร้านนี้เขาจะมีอาหารคาวขายด้วยค่ะ มีทั้งของทานเล่นสลัดสเต็กพาสตา้านะคะเรียกได้ว่าจะเข้ามาทานตอนไหนก็ได้เป็นอาหารสำหรับทุกมื้อจริงๆค่ะอย่างจานนี้จะเป็นออสเตรเลียนเจแปนิสติฟรอยเสิร์ฟมาคู่กับมันบดแล้วก็ผักย่างสเต็กชิ้นหนามันบดเนื้อเนียนอร่อยเลยค่ะส่วนจานนี้เป็นจานที่แพชชอบอีกแล้วค่ะขาหมูเยอรมัน ขาหมูคือขาใหญ่มากหนังกรอบนะคะเสิร์ฟคู่มากับซาวเา้ามีมันบดแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆฟิลเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะคะก็คือมันบดเขาจะเสิร์ฟมาคูก่กับโปเโตโต้ซอเทสนะคะเป็นมันฝรั่งที่ถูกนําไปต้มนะคะเสร็จแล้วก็จะไปทอดในน้ํามันเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนทางนี้จะเป็นเมนูพาสต้านะคะ อาหารที่ร้านนะคะตกแต่งสวยงามจานใหญ่แล้วก็ให้เยอะกินที่เดียวก็อิ่มแล้วที่สําคัญนะคะในเมนูทุกเมนูจะมีรูปภาพประกอบชัดเจนอาหารจานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีราคาบอกชัดเจนค่ะแต่ถ้าใครเป็นสายเน้นเครื่องดื่มนะคะเมนูเครื่องดื่มของที่ร้านก็มีให้เลือกเยอะมากๆมีทั้งกาแฟชาโซดาม็อกเทลค็อกเทลสมูทตี้มีครบเลยค่ะ เมนูที่แพชชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นเมนูดาร์กเจมค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มขน้นมีทั้งแบบร้อนแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นเลยเป็นร้านที่ครบทุกอย่างจริงๆแนะนำให้มาลองเลยค่ะ